ใครในที่นี้คะที่กรีดยางไปแล้วแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองทำถูกต้องหรือเปล่าบางคนก็ใช้วิธีการกรีดวันเว้นวันบางคนก็ไปกรีดยาง2.1เพื่อราคากรีดยางแบบไหนกันบ้างและสำหรับคนที่กังวลใจว่าเอ๊ะเรากรีดยางถี่เกินไปหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่าการที่กรีดยางถี่เกินไปก็จะทำให้ต้นยางทรงและทำให้ผลผลิตลดลงเดี๋ยววันนี้มาตามดูครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทจะนำเอาความรู้มาให้กับเพื่อนๆค่ะเป็นปัญหาที่เพื่อนๆสงสัยกันว่าจะกรีดยางวันเว้นวันหรือกรีดยาง2.1ดีค่ะเดี๋ยวมาตามครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพารามีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาไม่น้อยกว่า35 ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไปคลุกคลีการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกภาคอีสานครูพิสมัยไปมาหมดแล้วค่ะและก็ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากเวทีนานาชาติระดับโลกรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางแก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางให้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างความมั่งคั่งจากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยได้นำเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะการทำสวนยางแนวใหม่เป็นยังไงคะเพื่อนๆก็คงสงสัยใช่ไหมคะการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิชาการใหม่ๆสิ่งที่เขาค้นคว้าทดลองวิจัยใหม่ๆที่พิสูจน์แล้วว่าดีเอามาต่อยอดกับงานเดิมที่เพื่อนๆเราทำดีอยู่แล้วเพื่อให้ก้าวกระโดดจับเงินล้านไงคะเพราะหลักการทำสวนยางแนวใหม่มี3 ข้อค่ะอันแรกเพิ่มรายได้อันที่2ลดค่าใช้จ่ายอันที่3ลดการใช้แรงงานในสวนยางนี่ราคาเป็นหัวใจหลักของการทำสวนยางแนวใหม่ใครเห็นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยค่ะแชร์ความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆเราที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะอาจจะมีหลายๆคนที่เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้จักครูพิสมัยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรเพียงแค่เพื่อแชร์ความรู้ดีๆตรงนี้ออกไปให้เขาและเขาอาจจะมีใครสักคนนึงค่ะได้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุงสัญญาของเขาและเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเท่ากับเพื่อนๆสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปเลยค่ะแชร์ความรู้ดีออกไปเยอะๆนะคะและขอเสียงชาวสัญญาณหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมาเร็วๆให้ครูพิสมัยด้วยนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะพรีเมียมมากๆเลยค่ะก็คือผลผลิตเพิ่มกรีดยางวันเว้นวันหรือกรีด2 วัน.1 วันทำแบบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนก็สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะจะกรีดยางยังไงอะไรที่จะเป็นตัวกำหนดถ้าเรากรีดยางวันเว้นวันจำนวนวันกรีดยางน้อยไปหรือเปล่าถ้าวันเว้นวันถ้าคิดง่ายๆก็คือเดือนหนึ่งมี30 วันก็สามารถกรีดได้15 วันใช่ไหมคะในขณะที่กรีด 2.1 เดือนหนึ่งจะกรีดได้20 วันค่ะอันนี้ราคาเป็นสิ่งที่เพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะระหว่างการกรีดเพิ่มขึ้น5วันต่อเดือนนะคะก็คือ15วันกับ20วันใช่ไหมคะก็ต่างกันแค่ว่า5วันจะดีไหมจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในสิ่งตัวนี้เด็กครูพิสมัยก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสวนยางโดยทั่วไปนะคะตอนนี้ทางภาคของประเทศไทยนะคะคือ180เราจะกรีดยาง 2.1 ค่ะเราไปกรีดยาง 2.1 กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยเพื่อว่าที่จะเพิ่มจำนวนการกรีดยางให้เพิ่มขึ้นบางคนก็อ้างว่าก็วันฝนตกมันเยอะยังไงครูถ้ามัวแต่ไปกรีดยางวันเว้นวันวันกรีดก็มีน้อยบางเดือนก็มีน้อยมากก็เลยทำให้ผลผลิตน้อยอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะก็เป็นส่วนถูกแล้วก็การที่จะมากำหนดว่าจะกรีดวันเว้นวันหรือ 2.1 อันไหนดีกว่ากันครูพิสมัยก็จะบอกว่าดีทั้งคู่เพราะว่าทั้งวันเว้นวันและก็ 2.1 เป็นระบบกรีด
ที่อยู่ในคำแนะนำของสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็คืออยู่ในคำแนะนำทั้งคู่และแต่ว่าเขาก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดนึงค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆมาตามดูนะคะก็จะช่วยในการที่จะตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะฉันจะเกรดยางแบบไหนดีจะไปเกรดวันเว้นวันหรือเกรด2.1โดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะช่วงที่สภาพต้นยางไม่สมบูรณ์ไม่ดีเกรดยางให้ผลผลิตน้อยอันนี้ครูพิสมัยบอกเลยค่ะว่าให้ลดความถี่ในการเกรดยางลงมาเกรดยางวันเว้นวันนะคะอย่าไปเกรดถี่เพราะว่าต้นยางเราโทรมอยู่แล้วเขาจะต้องใช้สารอาหารไปใช้ในการซ่อมแซมต้นยางของเขานะคะส่วนประกอบต่างๆของเขาไม่ว่าจะใบกิ่งก้านรากต่างๆเขาจะต้องไปใช้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราไปเกรดยางถี่ก็จะดึงอาหารที่จะไปใช้ในการสร้างตรงนั้นมาให้ผลผลิตน้ํายางถึงแม้ว่าเราจะได้ผลผลิตน้ํายางก็ได้น้อยก็ไม่ก็ได้น้อยแทบจะถอดใจกันนะคะตัวนี้ค่ะว่าถ้าในช่วงสภาวะต้นยางไม่เหมาะสมนะคะลดความถี่ในการเกรดยางลงมาค่ะไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเจอโรคนะคะมีโรคระบาดต่างๆอันนี้ก็ลดความถี่ลงมานะคะก็จะช่วยได้ค่ะระบบเกรดนะคะที่เราใช้ส่วนใหญ่มันก็จะมีนะคะที่กรีดถี่กว่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรีด3.1หรือกรีดทุกวันที่ฝนไม่ตกแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเขตที่ฝนตกชุกค่ะอย่างทางภาคใต้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเห็นผลว่ากรีดถี่แล้วผลผลิตต่อครั้งกรีดได้น้อยเขาก็พยายามจะขยับขึ้นมาลดลงมาเหลือ2.1นะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อรู้ไหมคะว่าในต่างประเทศเขาเป็นยังไงคะเขาเกรดยายังไงเขาใช้ความถี่เยอะไหมไม่เลยค่ะปีหนึ่งเขาเกรดแค่50 วันนะคะ50 วันต่อปีนั่นหมายความว่าเขาเกรดยางสัปดาห์ละ1 วันค่ะสัปดาห์ละ1 วันนะคะเขาต่อไปค่ะเขาพยายามปรับสวนยางให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในประเทศเขาด้วยค่ะอย่างเช่นคนในประเทศเขาเนี่ยจะต้องไปทํางานใช่ไหมคะไปทํางานประจําการกรีดยางก็คือจะมากรีดเฉพาะวันหยุดวันเสาร์ก็ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะตรงนี้เขาก็จะปรับไลฟ์สไตล์ต่อไปนะคะเพื่อว่าจะได้ให้คนมีรายได้หลายทางค่ะการที่เขาต้องทําแบบนั้นเพราะว่าแรงงานค่ะแรงงานในการเกรดยางเนี่ยจะต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือแต่ในขณะเดียวกันรายได้ก็สําคัญในหลายประเทศเขาไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศเรานะคะประเทศเราเนี่ยแบ่งค่าจ้างก็คือแบ่งรายได้ใช่ไหมคะรายได้โดยที่ยังไม่ได้หักต้นทุนเลยนะคะตรงนี้ก็คือรายได้ก็จะเป็น64บ้าง5545หรือว่า7หรือว่า5050ค่ะเพื่อนๆนะคะในสวนยางแบ่งกันยังไงบ้างคะช่วยบอกครูพิสมัยมาด้วยนะคะทีนี้พอไปแบ่งรายได้กันตรงนี้แล้วในขณะที่ต่างประเทศเขาจ้างเป็นรายวันค่ะอย่างรายวันก็ฟิกเลยนะคะก็คืออย่าง300 บาทเนี่ยเป็นรายวันที่ฟิกคอร์สค่ะบางประเทศค่าจ้างจะถูกกว่านี้ค่ะแล้วแต่ค่าครองชีพของแต่ละประเทศนะคะตรงนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบไม่ได้หรอกค่ะคือมันก็เหมือนกับว่าค่าแรงในส่วนหนึ่งของเขาถึงแม้ว่าเขาจะได้ค่าแรงน้อยแต่ว่าถ้าคิดกับค่าครองชีพของเขาแล้วเขาอยู่ได้เปรียบเทียบกับคนที่ได้ค่าจ้างแรงงานแพงแต่ว่าค่าครองชีพก็แพงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องนํามาพิจารณาด้วยค่ะบางทีเขาก็เกรดยางแค่สัปดาห์ละ2 วันก็คือเกรด1 วันหยุด3 วันเขาเรียกว่า D4 ค่ะก็จะเกรดอย่างนั้นนะคะเพื่อแล้วก็ปีหนึ่งเขาจะเกรดปีจำนวนวันเกรดประมาณ80 วันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะผลผลิตเขาไม่ได้น้อยนะคะผลผลิตเขาได้เยอะเนื่องจากว่าเขาก็พอเขาลดความถี่ในการเกรดยางลงมาเขาก็ไปใช้สารเคมีมาเร่งน้ำยางมากระตุ้นก็คือมาทดเชยจำนวนวันที่หายไปค่ะอันนั้นก็เป็นของต่างประเทศที่ครูพิสมัยนำเล่าไปค่ะนำเล่าให้ฟังซึ่งบางประเทศนะคะเมื่อประมาณสัก20 ปีที่ครูพิสมัยทำงานนะคะก็ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญกับประเทศต่างๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าประเทศเขาเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วว่าต่อไปจะต้องลดความถี่ในการเกรดยางลงนะคะประเทศไทยเราเนี่ยยังถือว่าโชคดีเพราะเรามีแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านก็เลยทำให้ว่าเราก็ยังเกรดยางได้ตามปกติของเรา
ว่าปีหนึ่งจะต้องมีวันกรีดยางประมาณ120 ถึง 150วันต่อปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสวนยางนะคะที่แต่ละคนความจําเป็นของแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าเราทําได้นะคะถ้าเราทําได้เราสามารถที่จะจัดการได้อันนี้ค่ะเราควรจะจัดการเพื่ออะไรคะเพื่อให้สวนยางของเราให้ผลผลิตสูงขึ้นแล้วก็ยั่งยืนด้วยแล้วเราก็สามารถชะลอการโค่นยางออกไปได้ยาวนานนะคะอย่าไปปลูกยางบ่อยเลยค่ะเหนื่อยนะคะอู้ช่วงแรกๆเนี่ยเหนื่อยมากเลยครูพี่สมัยก็ยังเป็นภาพติดตาอยู่ค่ะในช่วงแรกๆไปปลูกยางก็คอยรู้นะคะว่าพอฝนแรงมาฝนทิ้งช่วงต้นยางเราจะตายหรือเปล่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปีนั้นที่ครูพี่สมัยปลูกไปหลายสิบไร่ค่ะปรากฏว่าฝนแรงใบยางก็เริ่มร่วงน้ําตาเราก็ร่วงไปด้วยค่ะและทีนี้ใบร่วงโกนไปหมดเลยก็ตายละถ้ามาปลูกซ่อมนะตอนนั้นต้นยางก็แพงด้วยราคาประมาณต้นละ40 บาทนะคะต่อถุงนะคะก็ตายแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าดูจำนวนต้นแล้วเราต้องหมดค่าใช้จ่ายเหมือนกับว่าเราต้องมาเริ่มต้นปลูกยางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนั้นก็ทำให้แบบว่ายังจำความรู้สึกของตัวเองได้ค่ะในการที่ปลูกยางและหลังจากนั้นเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพอฝนตกลงมาก็โชคดีหน่อยที่ว่ายางที่ใบร่วงไปแต่ยอดเขายังไม่ตายก็ทำให้เขาเริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาพอเขาแตกเป็นตุ่มใบเล็กๆค่ะโอ้ครูพี่สมัยดีใจมากเลยค่ะเหมือนกับโอ้ยพระเจ้าช่วยแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะมาช่วยเราแล้วเนี่ยใบยางก็เริ่มแตกออกมาแล้วก็กลับคืนฟื้นสภาพมาค่ะแต่ว่าเราก็เอาเงินที่เราเตรียมไว้ที่จะปลูกยางปลูกซ่อมยางตรงนั้นนะคะเอามาซื้อปุ๋ยบำรุงให้เขานะคะบำรุงพอต้นยางเราโตขึ้นโอ้ก็ยังชั่วหน่อยค่ะและตอนนี้ก็กรีดยางได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการดูแลรักษาแต่ละขั้นตอนเนี่ยยากเกินแสนเข็ญอย่าไปคิดว่ากรีดหมดแล้วก็โค่นแล้วก็ปลูกใหม่ได้ค่ะอันนั้นจากรอบแรกๆเราอาจจะทําได้แต่พอรอบหลังๆเนี่ยเราจะไม่อยากจะโค่นเลยค่ะอยากจะยืดเวลาออกไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการสมัยใหม่ความรู้ใหม่ๆก็สามารถทําให้เราขยายเวลาในการโค่นยางลงไปได้ค่ะโดยมีการใช้ระบบกรีดยางหน้าสูงแบบใหม่ที่แบบว่าแบบใหม่ก็คือแตกต่างจากแบบเก่านะคะแบบเก่าก็จะกรีดทีละหน้าไปโน่นแหละกรีดไปเรื่อยๆกรีดไปจนกระทั่งสูงปี๊ดจนกระทั่งกรีดไม่ไหวถึงจะมากรีดยางหน้าสองแล้วก็ขึ้นไปสูงหน้าสามก็ทําให้หลายๆคนเข็ดค่ะเพราะยิ่งกรีดร้อยกรีดสูงก็ยิ่งทําให้ผลผลิตไม่ถือว่าผลผลิตได้เยอะอยู่แต่ว่าใช้เวลานานแทนที่จะเกิดได้เป็น800 ต้นหรือ1,000 ต้นก็ได้แค่300-400ก็หลูกแล้วนะคะตรงนั้นก็ไม่อยากจะมีก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครเกรดค่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่การเกรดยางแนวใหม่ที่ครูพิสมัยจะนำมาให้ก็คือเกรดรอบต้นยางค่ะปีที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งแบ่งเป็นสี่หน้านะคะเพราะฉะนั้นรอบหนึ่งค่ะกรีดได้4 ปีความสูงก็ยังไม่สูงนะคะความสูงก็จะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน1.80 เมตรค่ะอันนั้นค่ะก็จะทําให้กรีดยางง่ายเดี๋ยววันหลังครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าต้นยางของเราหมดหน้ากรีดแล้วและเรายังไม่อยากโค่นเราสามารถที่จะต่อวีซ่าเขาเรียกว่าต่อวีซ่านะคะอยู่ได้ถึง10 ปีค่ะเราสามารถขยายเวลาการโค่นยางออกไป10 ปีนี่แหละค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าการกรีดยางหน้าสูงยิ่งทำให้ผลผลิตสูงขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์หนึ่งให้ครูพิสมัยด้วยค่ะและทีนี้มาดูระบบกรีดยางหน้าล่างของเราค่ะว่าเราจะกรีดยางวันเว้นวันหรือกรีด2.1ที่ครูพิสมัยยกมาเพราะว่า180ของประเทศไทยใช้การกรีดยาง2.1ค่ะแล้วก็การกรีดยางแบบวันเว้นวันจะอยู่ประมาณสัก10%นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกรีดทีค่ะกรีด3.1อันนั้นก็ว่ากันไปค่ะแต่ในคําแนะนําที่เขาให้กรีดยางเขาใช้กรีดวันเว้นวันหรือว่ากรีด2.1ค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาพิจารณาดูว่าตัวเองต้องการแบบไหนนะคะการใช้ระบบกรีดค่ะกรีดวันเว้นวันกับกรีด2.1ผลผลิตที่ได้ต่อวันต่อไร่ต่างกันนะคะอย่างเช่นการกรีดยางกรีดวันเว้นวันนะคะผลผลิตจะได้ประมาณ3 กิโลกรัมต่อต้นต่อวันนะคะ
3 กิโลกรัมต่อต้นต่อวันค่ะอันนี้คือการกรีดยางวันเว้นวันค่ะแล้วก็สําหรับการกรีดยาง2 วันจุด 1 วันนะคะผลผลิตเท่าไหร่คะผลผลิตที่ได้ก็คือ2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันค่ะทวนนะคะได้2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันค่ะการที่บอกว่า3 กิโลกรัมหรือ2 กิโลกรัมอันนี้คือผลผลิตเนื้อยางแห้งนะคะคือเข้าไปอบแห้ง100%แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าของตัวเองยางก้อนถ้วยจะได้เท่าไหร่ก็เอา2 คูณถ้าเป็นน้ำยางสดอยากจะรู้ว่าน้ำยางได้เท่าไหร่ก็เอา3 คูณค่ะอันนั้นก็จะได้อย่างเช่นถ้าบอกว่ากี่ยางวันเว้นวันเว้นวันได้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันถ้าเป็นยางก้อนถ้วยก็เอา2 คูณก็เป็น6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันหรือถ้าเป็นน้ำยางสดก็เอา3 คูณก็เป็น339 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันค่ะนี่แหละค่ะง่ายๆค่ะแต่ว่าเวลาที่เรามาคิดอย่างเวลาเขารับซื้ออย่างก้อนถ้วยค่ะเขาก็จะประกาศเป็นราคายางแห้งนะคะเขาไม่ได้ประกาศเป็นราคายางสดค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าความชื้นของยางของแต่ละคนก็แตกต่างกันตามจำนวนเมตรที่เกรดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่หลายคนยังเข้าใจผิดนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลประกาศออกมาว่าตอนนี้ยางก้อนถ้วยราคาสมว่าสมมตินะคะ60 บาทต่อกิโลกรัมแต่ทำไมเวลาไปขายได้แค่35 บาทค่ะอันนี้ก็คือเขาคิดตามน้ำหนักแห้งนะคะน้ำหนักแห้ง100%เขาจะให้ที่60 บาทส่วนเราขายได้35 บาทนั่นแสดงว่าเขาให้ราคาเนื้อยางแห้งของเราอยู่ที่55%ค่ะเพื่อนเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์3ให้ครูพิสมัยด้วยค่ะมาดูจำนวนเกรดนะคะมาดูรายละเอียดว่าแบบไหนได้เปรียบมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นอย่างไรค่ะครูพิสมัยก็เคยไปเจอนะคะสวนยางที่เขาแบบว่าอยู่ใกล้ๆกันค่ะ2 แปลงค่ะคนหนึ่งกรีดวันเว้นวันคนหนึ่งกรีด2.1ค่ะคนที่กรีด2.1คือทั้งคู่เนี่ยเป็นสวนยางที่เขาจ้างคนการกรีดยางค่ะที่เขากรีดยางวันเว้นวันเพราะว่าเขาเจ้าของก็บอกว่าเขามี2 แปลงคือเขามีจํานวนต้นมีพื้นที่เยอะเขาก็เลยให้กรีดวันเว้นวันก็คือแบ่งเป็นแปลง A แปลง B เพื่อว่าจะได้ไม่กรีดมากเกินไปเขากลัวหน้ากรีดยางเสียหายนะคะเขาก็ให้กรีดอย่างนั้นแล้วก็คนกรีดพอไปถามคนกรีดคนกรีดก็บอกว่าอุ้ยไม่ดีเลยไม่ได้พักอ้าวก็ถามเขาว่าทําไมถือว่าอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าก็มันกรีดแปลง A แปลง B สลับกันทุกวันก็สัมภาษณ์เขานะคะว่าไม่ดีใจเหรอเราได้รายได้ทุกวันเรามีรายได้ทุกวันเขาบอกว่าไงคะเขาบอกว่าไอ้ดีใจก็ดีใจหรอกแต่ว่ามันไม่ได้พักเลยเด้สิครูพิสมัยก็ถามเจ้าของสวนค่ะว่าจริงเหรอทําไมไม่ให้คนงานพักกรีดยางล่ะคนเจ้าของสวนก็บอกว่าที่กําหนดไว้วันไม่วันก็คือช่วยให้ชาวสวนยางได้รายได้เต็มๆแต่ทีนี้การที่เขาจะพักก็สามารถที่จะพักได้เจ้าของสวนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่ากรีดยางไปแล้วได้พักอาจจะกรีดไปสัก4 วันแล้วก็พัก1 วันก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจของคนกรีดยางแล้วก็เจ้าของสวนนะคะแล้วก็อีกสวนหนึ่งติดกันกรีด2.1อันนี้คนกรีดยางก็บ่นครูพิสวดก็ไปถามว่าบ่นทําไมล่ะก็มีวันพักไม่ใช่เหรอกรีด2 วันแล้วก็หยุด1เขาบอกว่ามันก็ดีค่ะครูแต่ว่าจํานวนต้นยางมันมากเกินไปแต่ละวันที่กรีดเหนื่อยมากคิดดูสิคะว่าวันหนึ่งกรีดต้องเป็น1,000 ต้นเหนื่อยอยากจะพักอยากจะให้แบ่งเป็นกรีด2 แปลงกรีดเพื่อว่าจะได้สลับกันจะไม่ได้กรีดหนักเกินไปนี่แหละค่ะจะให้เห็นว่าความหลากหลายของคนกรีดยางและก็เจ้าของสวนนะคะก็มีหลากหลายค่ะก็คือคนที่กรีด2 แปลงกรีดวันนั้นวันก็อยากจะเปลี่ยนไปเป็น2.1แต่คนที่กรีด2.1ก็เหนื่อยหนักแต่ละวันกรีดยางหนักถึงแม้ว่าวันที่3จะได้พักแต่วันแรกวันที่2มันหนักมากก็อยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะแบ่งเป็นกรีดวันเว้นวันนะคะตรงนี้อันนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรขึ้นอยู่กับคนงานกรีดยางนะคะดังนั้นถ้าใครเป็นเจ้าของสวนก็ลองพิจารณานะคะลองคุยกับคนกรีดยางว่าชอบแบบไหนถ้า
แต่ต้องมาจากความชอบของเจ้าของสวนก่อนนะคะเจ้าของสวนบอกว่า2 แปลงเกรดเราก็ต้อง2 แปลงเกรดนะคะแต่ว่าถ้าคนงานเกรดยางถ้าเราไปดูแล้วว่าถ้าเขาเกรด2.1แล้วจำนวนต้นเขามากแต่ต้นยางไม่สวยเกรดแล้วกี่บาทแต่เนี้ยเราให้เขาเราก็ต้องจัดการให้เขาเกรดเป็น2 แปลงเกรดก็พอค่ะเพราะว่าการเกรดยางมากเกินไปก็ทําให้เขาเมื่อยล้าแล้วก็เกรดบาดหน้ายางได้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนนะคะสวนยางเป็นของเราเราสามารถจะจัดการได้ค่ะและเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะว่าถ้าเราไปจู้จี้มากเดี๋ยวคนงานเกรดยางไม่พอใจแล้วก็ออกไปอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเข้าไปเข้าไปแต่ว่าถ้าสวนยางของเราบำรุงรักษาดีเดี๋ยวก็มีคนมาถามมาขอเกรดยางเองล่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันของสวนเราด้วยค่ะทีนี้มาดูว่าเกรดยางวันเว้นวันเนี่ยจำนวนวันเกรดยางทั้งปีเท่าไหร่ค่ะเราก็มีข้อมูลที่เราเก็บมานะคะที่สมัยก่อนครูเป็นสมัยทำงานวิจัยค่ะก็ได้เก็บข้อมูลมาก็ถ้าเกรดวันเว้นวันจะมีจำนวนวันเกรดประมาณโดยเฉลี่ย120 วันต่อปีค่ะ120 วันต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าเราเกรดยาง2.1ก็คือเกรด2 วันติดต่อกันแล้วก็หยุด1 วันอันนี้จะมีจำนวนวันเกรดอยู่ที่140 วันต่อปีค่ะนี่นะคะต่างกันปีละ20 วันค่ะที่คนงานเกรดยางเขาบอกนะคะว่าแปลงใหญ่เกินไปจำนวนต้นเยอะเกินไปเกรด2.1ทำให้เขาเหนื่อยแต่ระหว่างที่เขาไปเกรดเขาเหนื่อยมากอันนั้นค่ะเราสามารถที่จะมาเพิ่มมาแบ่งเป็น2 แปลงเกรดได้นะคะเพราะว่าวันเกรดยางต่างกันแค่20 วันเองค่ะเราไม่ต้องไปแบบว่าโหมากเกินไปนะคะเราสามารถที่จะแบ่งวันเกรดยางให้กับคนงานเกรดยางได้ค่ะเพื่อเขาจะได้เกรดยางไม่หนักเกินไปแล้วก็ต้นยางเราไม่โทรมไม่กรีดบาดหน้ายางนะคะตัวนี้เพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์สีให้ครูพี่สมัยด้วยค่ะและทีนี้พอมาเปรียบเทียบผลผลิตนะคะผลผลิตต่อปีเมื่อกี้ผลผลิตต่อวันก็คือกรีดวันเว้นวันได้ผลผลิต3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันแล้วก็กรีด2.1ผลผลิตก็ได้2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อวันค่ะทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นต่อปีจะได้เท่าไหร่ถ้ากรีดยางวันเว้นวันนะคะผลผลิตต่อปีจะได้อยู่ที่360 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะ30 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับการกรีดยาง 2.1 ถ้า 2.1 เนี่ยจะได้ผลผลิตต่อปีมีจำนวนวันกรีดยาง140 วันผลผลิตต่อปีอยู่ที่280 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะผลผลิตของระบบกรีดกรีด2วันหยุด1วันผลผลิตจะอยู่ที่280 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะนั่นหมายความว่าผลผลิตต่างกันตั้ง80 กิโลกรัมนะคะเนื่องจากการกรีดยาง2.1คนกรีดยางเขาจะประณีตมากกว่านะคะคือจำนวนต้นมีน้อยก็ทำให้เรากรีดยางยังไม่ทันได้เหนื่อยเราก็เสร็จแล้วก็เลยมีความประณีตมากกว่ากันก็ทำให้ผลผลิตน้ำยางออกมาเยอะกว่านะคะแล้วก็ต้นยางก็ได้มีการพักในการสร้างน้ำยางนะคะตัวนี้แล้วทีนี้พอมาดูรายได้นะคะรายได้เป็นยังไงคะถ้ากรีดยางวันเว้นวันนะคะรายได้ก็จะได้ประมาณ 25,000 บาทค่ะ 25,000 บาทต่อไร่ต่อปีอันนี้ยังไม่หักค่าแรงค่าจ้างแรงงานกรีดยางนะคะเพราะว่าค่าจ้างแรงงานกรีดยางก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าน้ำกรดนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงของแต่ละสวนนะคะแต่ว่าจะให้เห็นว่ารายได้ที่ได้มาก็คืออยู่ที่ 25,000 บาทต่อไร่ต่อปีค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะว่าตัวนี้ถ้าเรามีสัก10ไร่เนี่ยเราได้เงินเป็นแสนนะคะ 250,000 บาทต่อ10ไร่นะคะโอ้โหได้ตั้ง200,000กว่าบาทค่ะคิดดูค่ะและถ้าใครมี100ไร่นะคะได้2ล้านเลยนะคะ2ล้าน5แสนบาทนะคะจะเห็นว่าการสร้างเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะหรือว่าถ้าเรามีแค่10ไร่เราได้ปีละ250,000บาท4ปีเราก็ได้จับเงินล้านนะคะตัวนี้เพื่อนๆเคยได้เก็บข้อมูลไว้บ้างไหมคะว่าเราได้รายได้จริงๆเท่าไหร่นะคะตัวนี้เพื่อนๆก็ต้องทำรายได้ออกมาค่ะ
และทีนี้พอเรามาดูว่าเขากรีด2.1ได้ผลผลิตประมาณปีละ280 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีก็ทำให้เขามีรายได้อยู่ประมาณ19,600 บาทค่ะจะเห็นได้ว่ารายได้19,600 บาทค่ะรายได้จะแตกต่างกันกับการกรีดยางวันเว้นวันประมาณ5,000 บาทค่ะนี่แหละค่ะเป็นที่ครูพิสมัยนำมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการที่จะเลือกใช้ระบบกรีดไหนก็ได้เห็นจากรายได้นะคะที่ครูพิสมัยบอกว่าทำน้อยแต่ได้มากนี่แหละค่ะก็คือการกรีดยางค่ะแทนที่เราจะกรีด2.1แล้วก็เปลี่ยนมากรีดวันเว้นวันดีไปค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆเรานะคะว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยกรีด2.1ดีแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ครูพิสมัยเอาความรู้มาให้นะคะว่าเราควรจะเลือกกรีดอย่างไรค่ะจะกรีดวันเว้นวันหรือ2.1ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆเราชาวสวนยางค่ะว่าต้องการแบบไหนนะคะอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะแต่ว่าให้พิจารณาเอานะคะมีหลายๆคนค่ะก็บอกว่าครูก็กรีด2.1มาแล้วถ้าเปลี่ยนมากรีดวันเว้นวันมันจะได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าครูสมัยก็จะพยายามรณรงค์ในช่วงที่ต้นยางตอนนี้ที่มีปัญหาการกระทบแร้งมายาวนานและเรามาเปิดและเรามากรีดยางผลผลิตต้นยางน้อยก็ให้ลดความถี่ในการกรีดยางลงเพื่อไม่ให้ต้นยางโทรมนะคะหรือเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์ให้ครูพิสมัยด้วยนะคะเคล็ดลับในการที่จะเลือกระบบเกรดเราจะเลือกยังไงเราจะดูอย่างไรนะคะว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ระหว่างการกรีดยางวันเว้นวันกับกรีด2.1คือบางที่2.1ก็ได้เยอะเนื่องจากว่ามีเคล็ดลับตรงนี้ค่ะที่มีความลับตรงนี้ที่จะมาบอกเพื่อนๆค่ะอันแรกคือพันยางค่ะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่ายางที่เราปลูกยางเป็นพันอะไรในปัจจุบันนี้ค่ะพันยางที่ปลูกที่ให้น้ำยางสูงส่วนใหญ่พ่อแม่พันจะมาจากตระกูล PB ซึ่งตระกูล PB ก็คือเป็นตระกูลที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงแต่ไม่ทนต่อการกรีดถี่นะคะถ้ากรีดถี่ก็จะทำให้น้ำยางไม่ค่อยไหลแล้วก็ทำใหเกิดอาการเปลือกแห้งหรือตายเนื่องได้ค่ะพันยางที่มีก็คือ251 2551ไม่ควรจะกรีดถี่เลยนะคะกรีดวันไม่วันพอ408เช่นเดียวกันค่ะ3904ที่เป็นพันที่พวกเราอยากจะปลูกกันนะคะตัวนี้ค่ะอย่ากรีดถี่นะคะกรีดแค่วันไม่วันก็เพียงพอแล้วถ้าไปกรีดถี่จะเกิดอาการเปลือกแห้งได้ค่ะพ่อแม่เขาเนี่ยก็คือ PB 235ค่ะและนอกจากนั้นพัน PB 235ก็อย่ากรีดถี่ค่ะพันธุ์ BPM 24ก็เช่นเดียวกันค่ะพันธุ์พวกนี้เป็นพันธุ์ให้ผลผลิตสูงอย่างพันธุ์ BPM 24นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วใครๆก็ดีใจอุ๊ยปลูกยางพันธุ์ใหม่มาจากอินโดนีเซียพอปลูกแล้วไปกรีดยางน้ำยางไหลดีมากดีใจแล้วก็ดีใจกันโหให้ผลผลิตน้ำยางดีจังเลยเนื้อยางก็เข้มเอาไปขายปริมาณ DRC ก็ได้สูงแล้วก็ชอบใจกันแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะหลังจากกรีดยางไป 2-3 ปีต้นยางแสดงการเปลือกแห้งหรือตายนึ่งเราก็ไปโทษว่ายางไม่ดีพันยางพันนี้ไม่ดีหรอกแต่ที่ไหนได้เราไม่ดูกลับมาดูตัวเราเองว่าเรากรีดยางยังไงที่ยางเปลือกแห้งนะคะครูพิสมัยก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วกลายเป็นว่ากรีด 2.1 กรีด 3.1 ค่ะเพราะเรายังไปเอาความเคยชินเดิมๆที่เราเคยใช้กับ1,600ได้ค่ะ1,600เนี่ยเราสามารถกรีดถี่ได้เป็นพันธุ์ที่เขาเป็นเรื่อยๆมาเรียงๆพอเปิดเกรดผลผลิตเขาก็ไม่สูงนะคะเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปเกรด2.1หรือ3.1ได้ค่ะแล้วก็ครูพิสมัยจะเล่าให้ฟังนะคะมีครั้งหนึ่งค่ะที่ครูพิสมัยไปเจอเจ้าของสวนยางค่ะในเขตทางใต้นะคะเขาก็บอกครูพิสมัยว่าเขากรีดยางมานานแล้วครูกรีดยางไปหรือเปล่ารู้เรื่องยางหรือเปล่าครูพิสมัยก็ไม่บอกไม่ว่าอะไรก็ยิ้มยิ้มเขาก็เล่าให้ฟังว่านี่รู้ไหมว่าการกรีดยางนะคะกรีดวันแรกน้ำยางไม่ค่อยออกพอวันที่2ติดต่อกันเริ่มออก
วันที่สามก็ออกดีค่ะเขาก็บอกครูผู้สมัยมาอย่างนี้นะคะและครูผู้สมัยก็ไม่ได้ไปเถียงเขาไม่ได้ไปว่าอะไรแต่ว่าพอกลับมาครูผู้สมัยก็มาทดลองให้เก็บข้อมูลให้มาเปรียบเทียบระหว่างยางกรีดวันแรกวันที่สองวันที่สามว่ามันขนาดต่างกันจริงหรือเปล่าเพื่อรู้ไหมคะว่าพอเรามาวิจัยแล้วกลายเป็นว่าผลผลิตไม่ต่างกันไอ้ที่เราบอกว่าวันแรกน้ำยางไม่ออกวันที่สองจะออกดีวันที่สามจะออกดีอันนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวค่ะแต่ข้อมูลที่ครูผู้สมัยเก็บไว้นะคะไม่ได้โชว์แบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปกรีดทีก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาแก้ปัญหาว่าทําให้เราได้ผลผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้นนะคะพันยางสําคัญนะคะไปดูก่อนว่าพันยางของเราพันอะไรค่ะขอบคุณค่ะคุณนกเจ็บไปดูนะคะพันยางของเราเป็นพันอะไรเป็นพันที่ให้ผลผลิตสูงหรือเปล่าถ้า251อย่าไปกรีดทีนะคะอย่าไปกรีด2.1ให้กลับมาไปกรีดวันเว้นวันค่ะตัวนี้ถึงจะเหมาะสมนะคะแต่1,600สามารถกรีดทั้งวันเว้นวันและกรีดก็กรีด2.1ได้นะคะตัวนี้เขาจะทนกว่าพันธุ์อื่นๆนะคะและเคล็ดลับที่สองก็คือเราจะต้องมารู้ว่าสรีรวิทยาของการสร้างน้ำยางเป็นอย่างไรเพื่อรู้ไหมคะว่าหลังจากที่เรากรีดยางไปครั้งแรกแล้วกรีดยางไปและเรามากรีดถี่ๆกันเรื่อยๆนะคะผลผลิตยางก็จะลดน้อยลงเพราะว่าต้นยางสร้างน้ํายางไม่ทันสร้างอาหารไม่ทันอาหารที่จะเป็นวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ํายางเนี่ยมีไม่พอไม่เพียงพอก็ทําให้ผลผลิตลดลงค่ะจริงได้ค่ะ251กรีดยาง1วันเว้น1วันถูกต้องค่ะตรงนั้นนะคะดีกว่านะคะพยายามกรีดยางวันเว้นวันค่ะทีนี้เราต้องรู้ว่าต้นยางต้องการเวลาในการสร้างน้ํายาง48-72ชั่วโมงนั่นหมายความว่า2-3วันค่ะอันนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาวิจัยออกมาค่ะถึงเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมต่างประเทศเขาถึงกรีดยางกรีด1วันหยุด3วันเขาจะตรงข้ามกับเราเลยนะคะแบ่งครึ่งลำต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแบ่งครึ่งลำต้นค่ะสามารถที่จะใช้ครึ่งลำต้นได้เลยค่ะถูกต้องค่ะคุณนกจิบค่ะแบ่งครึ่งลำต้นแล้วก็กรีดยางวันเว้นวันนะคะตอนนี้ก็จะช่วยเราเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ค่ะถ้าเราได้มารู้สรีรวิทยาของพันยางแล้วเราก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้ค่ะอย่างเช่นการกรีดยางวันเว้นวันอันนี้ค่ะก็ช่วยทำให้ต้นยางเรามีเวลาพักแล้วก็สร้างน้ำยางค่ะ48ชั่วโมงนะคะก็จะทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะและอันที่3ก็คือเราก็มาดูว่าจำนวนต้นยางคือแปลงยางมันเล็กมันใหญ่มากหรือเปล่าค่ะเราจะต้องรู้นะคะว่าการที่ต้นยางของเรามีอยู่ตรงนี้เราสามารถแบ่งเป็น2แปลงกรีดได้หรือเปล่าอย่างเช่นต่อคนหนึ่งค่ะคนหนึ่งค่ะกรีดยางถ้าเป็นกรีด3หน้านะคะสามหน้าเราจะให้กรีดประมาณ800ต้นค่ะเพราะว่าหลังจากต้นที่800ไปแล้วเรามีการเก็บข้อมูลค่ะจะเห็นว่าการฝีมือการกรีดยางก็จะเริ่มลดลงผลผลิตก็น้อยค่ะเพราะว่าครูพิสมัยเก็บไปหลายต้นเลยนะคะหรือว่าถ้ากรีดวันเว้นวันเราจะให้กรีดแค่600ต้นต่อวันเองนะคะตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ต้นยางเสียหายนะคะมีการติดตามว่าพอต้นที่800ขึ้นไปถึง900ต้นที่ผ่านนะคะมีโอกาสกรีดบาดมากเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากรีดยางครึ่งลำต้นครึ่งลำต้นใช้เวลาในการเดินการกรีดแล้วก็การวางถ้วยยางตรงนั้นนะคะใช้เวลา20วินาทีต่อต้นนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ราบนะคะครูพิสมัยให้เป็นพื้นที่ราบแล้วก็ต้นยางที่ยังกรีดเปลือกเดิมอยู่นะคะกรีดง่ายๆแต่ถ้าเป็นกรีดเปลือกงอกใหม่ก็ใช้เวลามากกว่านี้หรือว่าเดินขึ้นเขาลงเนินก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะนั่นหมายความว่าใน1นาทีกรีดยางได้แค่3ต้นค่ะและทีนี้1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมคะก็กรีดยางได้180ต้นต่อ1ชั่วโมงค่ะ180ต้นต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าเราให้กรีด600ต้นเนี่ยก็ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งค่ะ3ชั่วโมงครึ่งที่กรีดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะและถ้าเป็นกรีด1ใน3ของลำต้นล่ะคะ
หนึ่งในสามของลำต้นเนี่ยหนึ่งต้นเดินกรีดแล้วก็วางถ้วยรับน้ำยาใช้เวลา15 วินาทีค่ะใช้เวลาน้อยกว่านั่นหมายความว่า1 นาทีกรีดได้4 ต้นนะคะ1 นาทีกรีดได้4 ต้น1 ชั่วโมงกรีดได้240 ต้นนะคะแล้วเรากรีดถ้าให้กรีด1,000 ต้นนั่นแสดงว่าเรากรีดยางตั้ง4 ชั่วโมงกว่านะคะ4 ชั่วโมงครึ่งเหนื่อยนะคะล้าด้วยค่ะไม่เชื่อพวกเราลองยกแขนอยู่เงี้ยสิคะยกแขนไม่ต้องดึงก็ได้ค่ะไม่ต้องทําเป็นเกรดก็ได้ยกแขนอยู่เนี่ย4 ชั่วโมงยกแล้วเอาขึ้นยกแล้วเอาขึ้นเราจะรู้เลยค่ะว่ามันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ส่วนยางของเราเนี่ยเสียหายค่ะก็ถ้าเราสามารถที่จะแบ่งต้นได้เรามาแบ่งเลยนะคะอย่างที่ถ้าใครมีสัก15 ไร่ก็แบ่งเป็น2 แปลงกรีดค่ะแปลง A แปลง B แล้วก็แบ่งให้เป็นคนกรีดยางกรีดยางแปลง A วันแรกแปลง B วันที่2นะคะแต่ถ้ามีแค่10 ไร่มีจำนวนต้น100เราไม่สามารถจะเป็นแบ่งเป็นแปลง A แปลง B ได้อันนั้นเราก็สามเราก็ให้คนกรีดยางเรากรีดเป็น2.1ได้ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนต้นที่เรามีอยู่นะคะเพื่อนๆเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์เจ็บให้ครูเพื่อสบายด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาคุณวูโนคุณนี้คุณนิโรธคุณกฤษณาใช่ไหมคะค่ะพิมพ์7 มาแล้วนะคะนี่ค่ะให้เรารู้เพื่อเราจะได้ไปจัดการสวนยางของเราค่ะหรือถ้าใครกรีดยางเองก็ลองสังเกตดูนะคะลองไปดูหน้ากรีดยางเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูพิสมัยบอกให้คนไปกรีดหน้ายางค่ะเพราะว่าครูพิสมัยก็จะมีทีมงานนะคะที่เขาทําหน้าที่ไปรับจ้างในการที่ตรวจหน้ายางค่ะตรวจความเสียหายของหน้ายางมันก็จะมีนะคะพวกเอกชนรายใหญ่ๆหรือบริษัทใหญ่ๆนะคะเขาก็จะได้มีคนไปตรวจหน้ายางของเขาเพราะว่าเขามีคนงานกรีดยางเยอะหาคนนอกไปเพราะว่าถ้าใช้คนในบริษัทก็จะกลายเป็นว่าบางทีก็รู้จักกันก็จะไม่กล้าฟันธงนะคะเขาก็เลยไปเอาคนนอกนี่แหละค่ะเขาก็มาเรียนรู้กับครูผู้สมัยว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างในสิ่งหนึ่งที่ครูผู้สมัยบอกนะคะในการที่เราไปตรวจยางให้เราเดินทะแยงมุมค่ะเราจะดูเฉพาะหัวแปลงให้เราเดินทะแยงไปนะคะเพื่อจะได้ดูทุกต้นดูทุกแถวค่ะดูแถวละต้น2 ต้นก็พอค่ะยาวไปว่าเขาทําถูกต้องหรือเปล่าเพราะอะไรคะเพราะว่าในการไปกรีดยางเขาจะแบ่งกันถ้าเป็น2 คนผัวเมียเขาก็จะกรีดไปพร้อมกันคนหนึ่งกรีดแถวที่1แถวที่2เพื่อจะเดินไปด้วยกันสวนยางค่ะบรรยากาศเขาก็จะร้อนๆเนี่ยนะคะตอนกลางคืนตอนดึกๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกันนะคะไปกรีดยางด้วยกันตรงนี้อันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําไมว่าเราสามารถจะมาจัดสวนยางเราได้หรือเปล่าเราดูจํานวนต้นจํานวนพื้นที่ของเราค่ะว่ามีมากเพียงพอที่จะแบ่งเป็น2 แปลงกรีดได้หรือเปล่าค่ะอย่างของครูพิสมัยค่ะก็ไม่ลําบากเพราะว่าในแต่ละแปลงมันอยู่ไกลกันนะคะไกลกันและทีนี้เวลาที่เขาเกิดยางเขาก็การที่จะวิ่งในวันเดียวกันจะวิ่งจากตรงนี้ไปอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ไกลไป2-3 กิโลมันก็ค่อนข้างจะลำบากก็เลยแบ่งให้เขากรีดยางเป็น2 แปลงกรีดก็คือวันแรกกรีดแปลงนี้อีกวันหนึ่งวิ่งไปกรีดแปลงนู้นเขาก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาจัดแจงจัดระบบได้นะคะแล้วเขาก็แฮปปี้เพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือตอนแรกเขาไม่พอใจค่ะตอนแรกเขาก็ไม่บอกว่าจำนวนต้นน้อยไม่พอเขาอยากจะขอไปกรีดยางข้างนอกก็บอกเขาว่าไม่ได้เพราะแปลงยางที่ให้เขาเกิดมีจํานวนต้นเพียงพออยู่แล้วกรีดให้ดีนะคะพอนั่นมาเขาก็ลองทําดูก็ตอนที่เราไปขายยางแล้วก็ให้เข้าไปดูด้วยพอเขาเห็นผลประโยชน์เท่านั้นแหละค่ะตอนหลังเขาก็เลยไม่งองแงค่ะก็แบ่งเป็น2 แปลงกรีดได้นะคะตรงนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจัดการนะคะแล้วก็พูดคุยกันค่ะและทีนี้ระบบเกรดค่ะจะเรื่องระบบไหนอันแรกคือพันยางค่ะอันที่2ก็คือเข้าใจสรีระวิทยาของต้นยางนะคะและอันที่3ก็คืออันที่3คือจํานวนต้นที่ครูสมัยบอกว่าเพียงพอที่จะแบ่งเป็น2 แปลงกรีดได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะนํามา
เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกที่เราจะใช้ระบบเกรดค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือการใส่ปุ๋ยบำรุงค่ะถ้าเราอยากได้ผลผลิตออกมาเยอะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้เยอะค่ะยิ่งการที่เราไปเกรดยางบ่อยๆเกรดยางถี่อันนี้ก็ต้องควรจะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะปุ๋ยที่ใช้ค่ะจะบอกเลยว่าปุ๋ย14ธาตุปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอกับต้นยางค่ะจะต้องเอาปุ๋ยเคมีมาร่วมด้วยนะคะถึงจะเพิ่มธาตุอาหารหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมให้สูงขึ้นได้ค่ะและเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเริ่มไหมคะว่าแต่ละครั้งที่เราเกรดยางเอาผลผลิตออกไปจากสวนยางนะเขาจะสูญเสียธาตุอาหารไปเยอะนะคะดังนั้นจึงต้องใส่ปุ๋ยเพื่อจะมาชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่หายไปค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูพิสมัยนำมาให้ค่ะสี่เคล็ดลับนะคะในการที่เราจะจัดเลือกระบบเกรดแบบไหนได้ค่ะเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เคล็ดลับที่ห้าค่ะก็มาดูว่าต้นยางของเราเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาในการเกรดยางมากไหมอย่างเช่นถ้าเป็นเกรดยางถ้าเปลือกเติมกับเปลือกงอกใหม่ใช้เวลาต่างกันนะคะเพราะถ้าเปลือกงอกใหม่ถ้าเปลือกเดิมไม่สวยนะคะเกรดตะปุ่มตะปันก็จะใช้เวลาในการเกรดยางยาวนานค่ะอันนี้ก็ต้องมาดูค่ะว่าใช้เวลาเยอะไหมและเราถ้าสามารถเราแบ่งแปลงย่อยออกให้เขาได้เกรดยางเป็นยางวันนึงวันดีไหมเขาจะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นความรู้ดีๆที่ครูพิสมัยนำมาให้ค่ะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะส่งความรู้ดีๆออกไปเยอะๆค่ะให้กับเพื่อนๆเราที่เขาอยู่ในโลกออนไลน์ที่ได้รับความรู้ตรงนี้ค่ะและถ้าใครอยากรู้ลึกรู้จริงนะคะสามารถมาลงเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกรดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะซึ่งเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาทั้งความรู้ประสบการณ์การที่ได้จากประสบการณ์การทำงานมาสักมากกว่า35ปีค่ะแล้วก็ประสบการณ์จากการทำสวนยางเองนะคะตรงนี้มาโค้ชให้เพื่อนๆเราเพื่อจะได้ก้าวกระโดดจับเงินล้านได้ค่ะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์ได้ค่ะแล้วบอกว่าสนใจหรือว่ากดที่กดกล่องข้อความถ้าบอกว่าสนใจก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะสำหรับ10คนแรกค่ะจะได้ราคาพิเศษจริงๆค่ะรีบจองเลยนะคะและครูพิสมัยจะขอบอกว่าความรู้ไม่แพงราคาแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปลองผิดลองถูกเลยค่ะมาเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนยางดีกว่าค่ะคิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญาณเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ